ปิดตัว OPPO Find N 2ต่อยอด Snapdragon 8 Plus Gen 1จอพับได้เมื่อกางออกมา 7.1 นิ้วและกล้อง 50 บาทกับ OPPO Find N 2 Flip พกง่ายถูกใจสายแฟร์พลังชิปเซ็ต Dimensity 9000 Plus และมาพร้อมกับหน้าจอ 3.62 นิ้วในจอนอกจอใหญ่จริงเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Moto X40 โทรศัพท์มือถือเรือธงของ Snapdragon 8 Gen 2พลังการชาร์จที่เร็ว120วัตต์มีหน้าจอลื่นไหล Refresh Rate 165 Hz 6.7 นิ้วและกล้องกันสั่น OIS สวัสดีครับกับมาร์คเดย์ข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจแพร่ข่าวสารที่มาเต็มแบบนี้เป็นประจำทุกวันเปิดตัวมาพร้อมกันเลยนะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือเรือธงจากทาง Oppo โดยครั้งนี้เนี่ยจะมาพร้อมกันทั้งหมดถึง2รุ่นด้วยกัน2สไตล์ได้แก่ Oppo Find N 2และ Oppo Find N 2 Flip นะครับน้องใหม่เลยเป็นรุ่นต่อยอดนะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือบานพับตัวนี้เนี่ยมีการลดการเกิดรอยพับเนี่ยได้ประมาณ 67% นะครับโดยวัสดุที่ใช้จากระดับการบินและอวกาศพร้อมในเรื่องของวัสดุแบรนด์คาร์บอนไฟเบอร์นะครับมาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการพับหน้าจอเนี่ยให้ดูดีกว่ารุ่นแรกมากขึ้นนะครับน้ำหนักของหน้าจอเมื่อกางออกมาก็โดยรวมค่อนข้างดีนะครับเขาบอกว่าการันตีการพับเนี่ยได้ถึง 400,000 ครั้งเลยทีเดียวแบบพับเข้าพับออกพับเข้าพับออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับลำโพงสตอริโอครับ OPPO Find N 2นั้นจะมีหน้าจอคู่นะครับระดับแฟลชชิปเลยประกอบไปด้วย E6 AMOLED 7.1 นิ้วเป็นแบบเทคโนโลยี UTG นะครับต่อไปรองรับค่า Refresh Rate 120 Hz นะครับหน้าจอด้านนอกเนี่ยจะมีเป็น AMOLED นะครับ 5.54 นิ้วความละเอียดคมชัด Full HD Plus นะครับ Refresh Rate 120 Hz เท่ากันเป็นกระจกไวเลสการ์ดเวกตัสด้วย OPPO Find N 2นั้นมาพร้อมกับการรับใช้งานนะครับมุม45องศา125องศาโดยอย่างสบายๆนะครับพร้อมกับรองรับการใช้งานร่วมกับ Oppo Pen นะที่มีจุดเด่นในเรื่องของการถ่ายภาพนะครับด้วยกล้อง Hasselblad ด้วยชิปเซ็ต Mali Silicon X ให้กล้องหลัง3ตัวในหลัก50ล้านพิกเซล OIS Ultra Wide 48ล้านและ Telephoto 32ล้านพิกเซลนะครับ Snapdragon 8 Plus Gen 1 LPDDR5 16GB นะครับ UAS 3.1 512แบต 4520 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว 67 วัตต์ Super WooAndroid 13ครับ ColorOS 13ต่อไปที่ Oppo Find N 2 Flip นะครับตัวนี้หน้าจอเป็น AMOLED UTG นะครับขนาด 6.8 นิ้วความเร็ว Full HD Plus Refresh Rate 120 Hz AMOLED 3.62 นิ้วในจอนอก Gorilla Glass 5นะครับในด้านในเนี่ยมีบานพับนะครับดีไซน์ทรงหยดน้ำแบบไร้รอยต่อนะครับด้วยวัสดุโลหะผสมเกรดเดียวกับการบินและอวกาศเหมือนกันเลยน้ำหนักเบานะครับพับกลางได้ 400,000 ครั้งตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องหลังคู่นะครับในหลัก50ล้านบวก Ultra Wide 8ล้านพิกเซล Oppo Find N 2 Flip นั้นมาพร้อมกับชิปเซ็ต Dimensity 9000 Plus เทคโนโลยี 4 nanometer LPDDR5 16GB นะครับแล้วก็ ROM UFS 3.1 512GB กับแบตเตอรี่ 4,300 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว44วัตต์นะครับ Super Wooทำงานอยู่บนระบบ Android 13ครอบทับด้วย ColorOS 13OPPO Find N 2นั้นจะมีให้เลือก3สีครับได้แก่สีเขียวสีดำแล้วก็สีขาวนะครับโดยมีการเปิดตัวในต่างประเทศแล้วราคาเริ่มต้นแล้ว 12GB ดวงจันทร์256 7,999 หยวนหรือมา 41,000 บาทนะครับในขณะที่ OPPO Flip N 2 Flip นะครับสีม่วงสีทองสีดำนะครับรุ่นเริ่มต้นแรม 8GB ดวงจันทร์256นะครับ 5,999 หยวนหรือว่า 31,100 บาทนั่นเองส่วนรุ่นนี้เนี่ยเข้าไทยหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันนะครับล่าสุดนะทาง Motorola เนี่ยได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ตระกูล X Series อย่าง Motorola X40 นะครับจุดเด่นที่โชว์เนี่ยมีหลายตัวเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นความพรีเมียมนะครับด้วยชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 2ให้แรมมา LPDDR 5X นะครับ 112GB ROM UFS 4.0 นะครับ512แบตเตอรี่ 4,600 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว125วัตต์การชาร์จนะครับ 1-50% เนี่ย7นาทีเท่านั้นนะครับมาพร้อมกับระบบ Android 13แล้วก็ MyUS 5.0 นะครับ Moto X40 นะครับดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับด้วยการ
ฝรั่งที่เป็นประกายแบบ AC 2.0 นะครับกอริลลากลาสที่เป็นกระจกเวตัสรวมถึงการปรับในเรื่องของดีไซน์ดูพรีเมียมมากขึ้นการนั่งกระปุ่นมาตรฐาน IP68 นะครับกล้องหลัง3ตัวแรก50ล้าน OS กันสั่นอัลตร้าไวด์50ล้านนะครับและกล้องพอร์เทรต12ล้านพิกเซลของ Sony IMX063 Moto X40 นั้นมีหน้าจอนะครับเป็นแบบขอบโค้งนะครับเป็น P-OLED นะ 6.7 นิ้ว Full HD Plus Refresh Rate 165Hz และจะมีการแสดงผลถึง 1.07 พันล้าน40บิตนะครับรองรับมาตรฐาน HDR 10 Plus ด้วยเซอร์สแกนในมือใต้หน้าจอนะครับมีกล้องหน้าความละเอียด60ล้านพิกเซล Motorola X40 นั้นมีให้เลือก2สีครับได้แก่สีดำฟ้านะครับที่จะมีการเปิดตัวประมาณ22ธันวาคมนะครับไปต่างประเทศนะตัวนี้เนี่ยจะมีในรุ่นเริ่มต้นก็คือ RAM 8 GB ความจำ 128 ครับจะอยู่ที่ 3,399 หยวนหรือประมาณ 17,000 บาทเท่านั้นเองส่วนรุ่นนู้นจะถูกส่วนรุ่นนี้เนี่ยจะถูกนำเข้ามาวางขายในประเทศไทยหรือเปล่าเดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันนะครับบายสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย